รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกระทรวงการคลังจึงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจสอดรับนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนไทยมีความสุขอย่างทั่วหน้าบริหารเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยโดยภารกิจหลักทั้งในยามภาวะปกติและภาวะวิกฤตคือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนำความอยู่ดีกินดีมาสู่พี่น้องคนไทยอย่างทั่วถึงด้วยการออกนโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งการจัดเก็บรายได้การเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารทรัพย์สินภาครัฐการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารการเงินการคลังเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเคียงข้างคนไทยร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 ท่ามกลางวิกฤตปัญหาหน้าที่สำคัญของกระทรวงการคลังคือการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันการเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการยังคงใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่หยุดชะงักโดยการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆเช่นมาตรการเสริมสภาพคล่องและมาตรการบรรเทาภาระหนี้สินของลูกหนี้โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรเพื่อให้ทุกภาคส่วนยังคงดำเนินต่อไปได้และพร้อมรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไปรัฐบาลได้ทุ่มเทดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังได้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปด้วยการคิดค้นนโยบายมาตรการและเครื่องมือต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจผ่านนโยบายจากนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชนและนวัตกรรมการจ่ายเงินที่สะดวกทันสมัยสามารถเข้าถึงประชาชนทั้งกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน4โครงการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง2564ครอบคลุมการดูแลประชากรกว่า51ล้านคนเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมนำไทยสู่อนาคตกระทรวงการคลังยังได้เตรียมความพร้อมสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์ระยะ20ปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการนำที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการค้าออนไลน์ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านงบประมาณผ่านโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือ PPP คิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้บริหารจัดการราชการให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยการสร้างฐานข้อมูล Big Data ที่เหมาะสมพร้อมๆไปกับการสร้างค่านิยมการออมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังจะเดินหน้าไปกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าเข้มแข็งสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและสังคมแห่งความเสมอภาคพร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยฝ่าทุกวิกฤตไปด้วยกันให้สมกับเป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการทำงานด้วยความโปร่งใสและการรักษาวินัยทางการคลังซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวกระทรวงการคลังยึดมั่นตลอดมาเพื่อนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป